่วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP โอ้โหคุณผู้ชมครับแดดร้อนเปรี้ยงเลยโชคดีนะเนี่ยมายืนอยู่หน้าร้านกาแฟพอดีนาดีนคาเฟ่ครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยมีเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆนะครับแล้วก็มีขนมทำเองด้วยเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นโรงงานทำขนมเลยแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีเมนูอะไรแนะนำรายการเราบ้างสวัสดีน้องนอยวันนี้แวะมานาดีนคาเฟ่ครับคุณผู้ชมเขาบอกที่นี่มีขนมอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะแล้วที่สำคัญมีเครื่องดื่มเย็นๆหลายเมนูไว้บริการวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำเมนูโอเรโอปั่นค่ะมีน้ำแข็งนมแล้วก็ไซรัปช็อกโกแลตโอเรโอปั่นรวมกันจากนั้นเทใส่ถ้วยใสคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพค่ะต้องทานคู่กับอะไรคะทานคู่กับโรครีมสดค่ะเป็นโรที่ต้องมีออเดอร์เท่านั้นนะคะเราถึงจะทำเป็นเมนูพิเศษเป็นเมนูพิเศษของทางร้านอย่าลืมแวะเข้ามานะครับมาชิมได้นาดินคาเฟ่อยู่ตรงนี้เองร้านอยู่ไหนครับสแกงงามพระราม2ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเปิดกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะนะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ชุดแล้วก็มีคูปองส่วนลดนะครับโทรไปขอส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ากับ EPP นะครับเห็นคุณหน่อยบอกจะให้ส่วนลดทั้งคนดูด้วยใช่ค่ะถ้าดูรายการพี่ติอ้วนชวนหิวลดให้ 10% นะคะตลอดเลยนะตลอดค่ะมาก็อย่าลืมเอ่ยติอ้วนชวนหิวแล้วกันนะครับEPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพเงงเงยนะนงเชิญยิ้มว่าเดินจ้องเฝ้าแต่มองมองมองและทางขวาซ้ายรายการตีอ้วนว่าชวนกินเหยียบมาถึงถิ่นสถานที่ทายรายการดีละของตีอ้วนดาราคนอื่นนะเขาชวนมากันมากมายแต่เราเขาไม่เคยชวนไม่รู้ตีอ้วนนะเขาคิดยังไงบ่องตรงโอปะเต็งไม่ชวนผมมาเองก็ได้เอชาเอชา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 เข้าบ้านเลยได้ยินพอดีอ๋อเหรอเชิญครับตามสบายนะฮะถือว่าเป็นผมเอาล่ะครับช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP เอองงงวันนี้ละพี่ตีอ้วนพี่ชวนผมมาก็ทำไมชวนนะนงมาวันนี้ก็ผมนั้นมีข้าวนาไก่อ๋อเหรอนาไก่กับไข่ดาวอ๋อไข่ดาวดาวเดือนละเท่าไหร่ดาวเดือนละ 2,000 แถมไม่มีข้าวกระไก่ธรรมดาเอามาทอดธรรมดาไม่มีดาวอ๋อเรามีไข่ดาวเฉยหน้าไก่กับไข่ดาวอยากจะถามข้าวข้าวนะกินได้ไหมถ้าจะกินไก่เขาให้กินตัวแม่กินแล้วจะไม่แก่รู้ไหมยังไงแม่ไก่ก็ไม่แก่แม่ไก่ไม่แก่ไม่แก่แม่ไก่ผมกินได้ทุกอย่างแต่มีบางอย่างที่ผมกินไม่ได้อะไรอ่ะสัตว์ปีกผมไม่กินอยู่สองอย่างคือเครื่องบินกับกระหังยังไงเอชาเอชา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 ไปกินกระหังกันมีกินด้วยเหรอข้าวนาไก่ผมเตรียมเครื่องไว้แล้วตั้งใจทำให้น้านงกินเลยเชิญเลยครับครับเดี๋ยวจะกินให้ผมกระจายเลยเอชานี่ไงข้าวนาไก่น้านงอ๋อนี่เหรอข้าวนาไก่เห็นบอกชอบกินไข่ดาวด้วยใช่ไหมครับใช่ก่อนน้านงมาผมทอดไว้2อาทิตย์แล้วครับผมสามอาทิตย์ไก่กับไข่ดาว อยากจะถามอีกครั้งกินได้ไหมโอ้บอกว่ากินได้ทุกอย่างแต่มีบางอย่างที่ผมกินไม่ได้อะไรอ่ะเอ้าก็เครื่องบินกับกระหังเมื่อกี้ก็ฟังเราไปแล้วไงเอชาเอชา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 กินเถอะพี่น้องอ
ิมไหมครับวันนี้โอ้โหอร่อยมากครับท่านเดี๋ยวผมจะจำไปทำด้วยดีฮะเอาไปขายที่ร้านได้เลยนะน้องนะทำได้จะขายต้องลองชิมก่อนไงใช่วันนี้ผมมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP นะครับมอบให้น้องไปใช้ที่ร้าน1กระเช้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมทางรายการมอบให้อีก1ชุดนะครับนอกจากนั้นยังมีบัตรรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเล่งหงนะครับสุวิท62พระราม2มอบให้อีก 2,000 บาทโอ้โหเยอะเลยตรงนี้มี2ป้ายนะครับป้ายที่1เป็น EPP ชุดถ้วยขนมใสวิ้งป้ายที่2เป็น EPP ฝาและหลอดชุด Sweety Colors นะครับเลือกดีๆนะน้องจะได้การน้ำร้อนไปเลือกจริงเหรออ่ะเอาไปกดน้ำร้อนชงชาที่ร้านก็เดี๋ยวเป็ดที่101ได้แต่ถ้าเลือกพลาดเอาถ้วยน้ำร้อนไปหาน้ำร้อนเอาเองมันได้น้ำร้อนที่บ้านเยอะ1หรือ2นี่ครับเลข2เลข2นะโอเคปึ๊บๆ EPP มอบปึ๊บๆถ้วยใส่น้ำร้อนครับนี่เลยถ้วยเลยบอกแล้วอยู่ตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาถ้าตรงนี้นะได้กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะครับถ้วยครับขอบคุณมากครับวันหลังไม่เยี่ยมผมใหม่นะได้ดิเชิญนี่มีเชิญชวนแต่คนอื่นเห็นชวนเราบ้างเลยชวนเดี๋ยวก็จะเนี่ยนะโยงนะพวงเดี๋ยวก็ตามมาอ๋อเหรอเดี๋ยวก็ตามมาเรื่อยๆแหละได้จะให้ฉ่อยทุกคนเลยโอเคได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยวันนี้เอาใจนักชิมนะครับเขาเรียกว่าร้านเก่าเล่ายี่ห้อนะครับก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปีนรั้วแล้วมี2สาขาด้วยวันนี้ผมมาเยี่ยมที่อ่อนนุชครับก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วครับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกับมุ่นสุดสวัสดีครับเจ๊ซอยก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปีนรั้วแล้วใช่ไหมไม่ต้องปีนแล้วค่ะมี2ที่ด้วย2สาขาที่ไหนบ้างครับคลองเตยผมไปกินบ่อยนะแล้วก็อีกที่นึงอ่อนนุชค่ะอ่อนนุชก็คือที่นี่อ่อนนุชก็ที่นี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับเหมือนเดิมเปล่าเหมือนเดิมค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะสดใหม่ทุกวันเครื่องในนี่ล่ะเครื่องในต้องล้างต้องเคี่ยวให้หอมทุกวันค่ะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นแล้วน้ำซุปล่ะครับน้ำซุปต้องเคี่ยวกระดูกหมูใส่พริกไทยเม็ดพริกไทยขาวให้หอมอร่อยหอมอร่อยใช่ไหมครับแล้วเวลาผมมาชิมนี่ต้องเติมอะไรไหมเติมหยอดพริกไทยขาวป่นนิดหน่อยก็อร่อยเลยเบิ้ลเลยใช่ไหมขาเบิ้ลเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วนะครับไม่ต้องปีนรั้วแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูพร้อมเครื่องในอร่อยอร่อยร้านนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อ่อนนุช23ค่ะตั้งกี่โมงครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแวะมาชิมกันได้วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ง้นสุดนะครับพริกไทยและเครื่องเทศตามือที่1นะครับมอบให้ทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ขายดีที่1ค่ะสนับสนุนโดยง้นสุดพริกไทยและเครื่องเทศตามือที่1